ข่าวข้นเนชั่นในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องเริ่มด้วยความเดือดร้อนของพี่น้องทางภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะจันทบุรีและตราดแล้วก็มีที่นครราชสีมานะครับที่ปัญหาน้ำท่วมนั้นยังโอ้โหรบกวนชาวบ้านอย่างหนักนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีนะครับถ้าดูจากตัวเลขของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานมาแล้วนะครับจันทบุรีนั้นถือว่ามีผลกระทบจากน้ำท่วมคราวนี้นะครับน้ำท่วมก็เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับนานหลายวันจันทบุรีนั้นมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ย6อำเภอ15ตำบล นะครับมีอำเภอเมืองอำเภอมะขามอำเภอขลุงอำเภอท่าใหม่อำเภอแหลมสิงห์อำเภอแก่งหางแมวนะครับทั้งหมดประมาณสักไม่น้อยกว่า 1,000 ครัวเรือนนะครับที่เดือดร้อนแล้วก็ต้องมีการอพยพนะครับราษฎรประมาณ200คนนะฮะจันทบุรีนี่ถือว่าหนักหนาสาหัสมากนะครับแล้วช่วงตอนค่ำก็หวั่นเกรงกันอยู่นะครับว่าจะมีปัญหาหนักยิ่งขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเกรงว่ากระแสน้ำป่าจากทางเขาคิชกูดแล้วก็อำเภอมะขามเนี่ยจะเริ่มไหลเข้ามาสมทบกับน้ำฝนนะฮะที่ยังไม่ได้แห้งไปสักทีเดียวก็ทำให้ในพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำโดยเฉพาะเขตเทศบาลแล้วก็เทศบาลตำบลจันทนิมิตและเทศบาลตำบลท่าช้างซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำจันทบุรีนะครับจะมีปัญหาภาวะน้ำล้นตลิ่งไหลเอ่อเข้าท่วมได้นะครับวัดปริมาณน้ำท่วมสูงสุดเนี่ยบางที่ท่านผู้ชมครับเมตร30นะฮะในเขตตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณสุรชัยขันอาสาวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์นะครับก็สั่งการให้ทางด้านของหน่วยงานทุกหน่วยนั้นเร่งระบายน้ำจากเขตจันทนิมิตลงทุ่งสะบาปนะฮะและน้ำจากเขตเมืองลงคลองน้ำใสก็ช่วยกันระดมเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮนะครับเร่งขุดทางระบายน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคำสั่งให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดประกาศเตือนประชาชนด้วยนะครับก็ตรงจุดไหนที่หวั่นเกรงกันว่าเดี๋ยวตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นมานึกในคืนนี้นะครับจะเจอน้ำป่าไหลลงมาจากอำเภอมะขามนั้นก็ต้องอพยพยกสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับนี่นะฮะแล้วจันทบุรีน้ำท่วมหนักนะฮะวันนี้เป็นวันที่จะว่าแล้ววันที่2วันที่3นั้นครับมีคนเสียชีวิตแล้วนะครับ2คนนะครับครับล่าสุดนั้นเป็นเด็กอายุ8ขวบชื่อเด็กชายพีรวัฒน์เอี่ยมจันทร์นะฮะถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปขณะกำลังเดินฝ่ากระแสน้ำมากับพี่ชายนะฮะเด็กชายชวัฒน์เด็กชายพีรวัฒน์เนี่ย8พี่ชายเด็กชายชวัฒน์เนี่ยอายุ10ขวบนะครับก็เป็นนักเรียนชั้นประถมของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรีเด็กชายชวัฒน์พี่ชายนั้นก็พาน้องขี่คอเดินมาตามถนนในซอยที่มีกระแสน้ำไหลท่วมและก็เชี่ยวแรงนะครับพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับรองเท้าของน้องที่อยู่บนคอเนี่ยหลุดก็เลยพี่ก็เลยวางน้องลงมาจากคอนะครับให้น้องยืนเฉยๆแล้วก็จะไปหารองเท้านะครับจังหวะนั้นนะเด็กชายพีรวัฒน์ซึ่งตัวน้อยกว่าก็เลยถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดร่างจมหายไปแล้วก็พบศพแล้วนะฮะพบศพแล้วก็เสียชีวิตแล้วครับนี่เป็นศพที่2นะฮะครับศพแรกเนี่ยก็คือ คุณปัญญาพันคำพานะฮะอายุ26ปีครับเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณโคนเสาไฟฟ้าส่องสว่างนะครับที่ติดอยู่บริเวณโดยรอบทะเลสาบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองคุณปัญญามาดักปลาในช่วงน้ำท่วมแล้วก็ไม่รู้ว่าบริเวณนั้นโคนต้นเสาไฟฟ้าเนี่ยมันมีไฟรั่วอยู่โดนดูดตายนะฮะโอ้โหสองรายนะครับที่เสียชีวิตในจันทบุรีนะฮะแล้วก็โรงเรียนนะครับทั้งโรงเรียนระดับประถมการศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งหมด27แห่งในอำเภอที่ประสบเหตุน้ำท่วมนั้นก็ปิดการเรียนการสอนไปก่อนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26กรกฎาคมนะครับนี่นะฮะ